รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกานิเย่ไมเซล่าขนาดใหม่ลองเลยคนเช่นเคยนะครับอ่องอ่องค่ะญี่ปุ่นค่ะและรายการดาราแลนด์วันนี้เจอกันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาประมาณ 4:45 นาทีจะมีการถ่ายทอดสดนะครับจากโทรทัศน์รายการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยมาเจอกันเร็วนิดนึงตอนนี้เป็นเวลา 4:15 นาทีใช่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรายังมีข่าวบันเทิงให้อัปเดตกันเพียบเลยนะคะไปติดตามจากไฮไลท์ได้เลยค่ะเบลล่าอวยพรหวานวันเกิดพี่เวียน่ารักอ่ะแอนทองประสมอวดหุ่นแซ่บท้าลมร้อนสีแดงกระแทกตามาร์คแม่โยโยสวัสดีรับเลิกแฟนหนุ่มแล้ววิ่งต่อไปสิสวยค่ะมาครับอัปเดตข่าวแรกกันด้วยเรื่องราวดีๆของพี่เวียสุกลวัฒน์นั่นเองนะครับวันนี้วันเกิดพี่เวียด้วยใช่แล้วนะครับวันเกิดปีนี้เนี่ยพี่เวียเองก็ได้พาแฟนๆนี่นะครับไปร่วมทําบุญกันที่จังหวัดน่านครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตู่ก็ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองแล้วในระหว่างที่รับประทานอาหารเสร็จสรรพแล้วเนี่ยนะครับแฟนคลับก็หอบเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ครับร่วมกับร้องเพลงอวยพรวันเกิดอย่างอบอุ่นเลยก็ต้องบอกว่าสร้างความปลาบปลื้มประทับใจให้กับพี่เวียเป็นอย่างมากเลยครับโดยบรรยากาศในงานนะคะก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะมีแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวฮ่องกงเนี่ยร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของพี่เวียด้วยก่อนที่เช้าวันนี้นะพี่เวียแล้วก็แฟนคลับเองค่ะจะเดินทางไปทําบุญที่พุทธสถานพระธาตุเจ้าชัยชนะวัดกู่เซี่ยวจังหวัดน่านด้วยค่ะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนิดนึงดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับ มากันเยอะมากๆเลยนะครับก็ดีนอกจากจะวันเกิดตัวเองแล้วนี่ก็ยังเผื่อแผ่ความสุขไปกับแฟนคลับพาแฟนคลับมาร่วมทําบุญด้วยถูกต้องนะครับอ่ะวันนี้เป็นวันเกิดครับแน่นอนเราก็ต้องไปตามดูหน่อยนึงนะว่าทางเพื่อนสาวคนสนิทน้องสาวคนสนิทหรอน้องสาวหรอน้องสาวสิก็แฟนนั่นแหละเบลล่าราณีนะครับมีการอวยพรอะไรหรือเปล่าเบลล่าครับไม่พลาดที่จะโพสต์ข้อความอวยพรผ่าน Instagram ของตัวเองครับพร้อมกับภาพมุงมิงภาพนี้ครับโดยมีแคปชั่นค่ะบอกว่าHappy birthday to คนนิสัยลุงที่ซนอยู่ไม่สุขที่สุดขอให้พี่เวียมีแต่ความสุขมีคนรักแบบนี้ไปเยอะๆได้ทำสิ่งที่ฝันไว้ทุกอย่างแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยเราก็นะอายุเท่านี้แล้ววงเล็บหยอกๆนี่เลือกรูปจากหน้าพี่เลยนะแม้ว่าอีกรูปน้องจะสวยกว่าก็ตาม555 By the way Happy birthday คุณแม่พี่เวียด้วยค่ะงานนี้ครับก็ถือว่าได้ใจชาวเน็ตไปตามๆกันนะครับก็ต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดพี่เวียกันอย่างล้นหลามเลยพร้อมต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าอยากอวยพรวันเกิดพร้อมวันแต่งงานทีเดียวอยากรู้ว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่แบบนี้นะครับหลายคนเข้ามาถามด้วยว่าเราจะแต่งกันหรือยังใช่ก็คู่นี้เขาน่ารักมากไงยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยขยันหวานกันถี่ยิบเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเป็นวันเกิดพี่เวียแล้วเป็นวันเกิดคุณแม่ของพี่เวียด้วยใช่แล้วนะครับยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่ของพี่เวียด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของพี่พุทธพุทธิชัยกันบ้างดีกว่านะก่อนหน้านี้พี่พุทธเคยบอกว่าจะทุ่มงบทําบ้านแบบไม่อั้นเลยให้กับภรรยาสุดสวยอย่างพี่จุ๋ยวัฒยานั่นเองนะคะแต่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่พุทธก็คือเริ่มหวั่นๆแล้วเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยที่ตอนแรกบอกว่าทุ่มไม่อั้นตอนนี้บานปลายมากแล้วยิ่งใกล้จะกําหนดเข้าอยู่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ก็ยังไม่เสร็จเลยงานนี้ครับเรามีโอกาสเจอหนุ่มพุทธครับไม่พลาดที่จะสอบถามรายละเอียดหน่อยนึงพร้อมกันนี้หนุ่มพุทธเองยังได้เปิดใจเรื่องทายาทด้วยนะเพราะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทั้งคู่ดูตั้งใจเดินหน้าปั๊มทายาทแบบจริงจังเลยก็ไม่รู้ว่างานนี้หนุ่มพุทธได้แอบบนบานสันกล่าวขอลูกไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปอัปเดตทั้งหมดนี้จากน้องพุทธกันครับ
บ้านยังไม่เรียบร้อยเลยครับแต่ว่าก็ทำไปได้ประมาณเกิน50นิดๆงบมันบานปลายตอนนี้มันก็ยังบานอยู่แต่ว่าก็ตัดขอบให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราแบบพอแล้วตอนนี้ก็จะเป็นส่วนแบบทำฝ้าติดแอร์บิวอินอะไรต่างๆนานาครับอีกเยอะเลยคาดว่าจะเสร็จประมาณแบบกลางปีกรกฎาคมประมาณนี้จริงๆเราค่อนข้างให้เวลากับการทำบ้านพอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นบ้านที่เราอยู่กับมันแบบไปนานๆเราก็แบบไม่อยากมาแบบทำแล้วแก้ทำแล้วหลังคารั่วทำแล้วกำแพงทรุดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้มันดีที่สุดครับเรื่องบนยังไม่มียังไม่ถึงขนาดนั้นก็ใช้วิธีธรรมชาติว่ากันไปก่อนยังไม่ถึงขนาดที่ว่าแบบไปไหว้เจ้าแล้วก็ขอแบบขอมีลูกนะอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังไม่มียังไม่ถึงขนาดนั้นไหว้พระทำบุญปกติประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับคาดว่านะครับถ้าก่อนตรุษจีนน่าจะได้อยู่แต่ว่าคือตอนนี้เราไม่ได้สนใจแล้วว่าคือขอแค่น้องมาเราแฮปปี้ละสร้างบ้านเป็นของคู่กันคำว่าบ้านจะมีคำว่าบ้านตามมาเธอถูกต้องเข้าใจหัวอกนะคะรวมไปถึงเรื่องของลูกเนี่ยก็จริงจังแต่ว่าถ้าเกิดน้องจะมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแหละยังไม่มีบนบานสัญญาใดๆทั้งนั้นเอาใจช่วยด้วยนะครับใช่แล้วค่ะมาที่หนึ่งคู่บ้านคู่นี้เป็นคู่จิ้นครับแฟนๆวายก็คืออยากจะให้กลับมาเล่นซีรีส์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือน้องกันอัตภัณฑ์แล้วก็ออฟจุมพลนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็แง้มมาแล้วนะครับว่าจะมีข่าวดีซีรีส์เรื่องทฤษฎีจีบเธอที่ประกบคู่กันเนี่ยกำลังจะออนแอร์แล้วนะครับจะฟินแค่ไหนเดี๋ยวต้องให้น้องกันเนี่ยมาอัปเดตกันครับพร้อมทั้งทางงานนี้ไหนๆเราก็เจอตัวหนุ่มกันแล้วนะคะก็เลยถือโอกาสให้เจ้าตัวเนี่ยอัปเดตเรื่องงานแฟนมีตที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้หน่อยนะคะเรททั้งหมดจะเป็นยังไงไปอัปเดตจากหนุ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยครับจะได้ดูแล้วครับทฤษฎีจีบเธอนะครับจะออนทางช่อง25เนี่ยนะครับก็รอดูกันด้วยนะครับแล้วก็มีรายการรถโรงเรียนสคูลเดนเจอร์ครับเรื่องนี้แฟนๆรอติดตามเยอะมากใช่ครับก็รอติดตามกันนะครับใกล้แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมันจะจิ้นจะฟินหนักรับรองว่าสนุกแล้วก็ฟินมากๆครับมีอยู่แล้วครับทฤษฎีจีบเธอก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนที่แบบว่าอ่านกันอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้ว่ามันมีทั้งแบบดราม่าแล้วก็มีทั้งแบบว่าเป็นแบบความรักระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับแอบชอบเพื่อนอะไรเงี้ยก็น่าจะดูได้ชมมันไหน25ครับไปเดือนครับใช่ครับงานมีตติ้งของเราตอนนี้เดี๋ยวมีไปพม่าครับเดี๋ยวเพิ่งกลับล่าสุดไปฮ่องกงมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปพม่าครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับเดินสายที่ฮ่องกงโอเคครับสนุกดีครับแฟนๆต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็น่ารักกันมากๆครับแล้วถ้ามีโอกาสจะกลับไปอีกครั้งครับตอนนี้ยังครับก็น่าจะเตรียมเพลงที่เราจะอาจจะต้องไปแบบร้องใหม่ๆร้องใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปให้เขาฟังแล้วก็เล่นเกมอะไรเงี้ยครับกับแฟนๆตอนนี้มีติดต่อเข้ามาครับแต่ว่าเรายังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวจะมาบอกครับนะครับก็เร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนกับทฤษฎีจีบเธอนะคะใช่25พฤษภาคมนะคะรอติดตามกันด้วยค่ะครับเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามอีกหนึ่งคู่รักที่เพิ่งเลิกกันพี่อ๋อคบกันมา7ปีเลยนั่นคือคุณโยยศวดีนั่นเองเดี๋ยวมาอัปเดตกันช่วงหน้าค่ะกานิเย่ไมเซล่าขนาดใหม่ลองเลยมาที่คู่นี้กันบ้างนะคะที่ต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ตกอกตกใจเนื่องจากว่าคู่นี้ค่ะตัดสินใจนะคะปิดฉากรัก7ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนางแบบสาวอย่างพี่โยยศวดีแล้วก็แฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างไฮโซหนึ่งค่ะหลังจากพักหลังนี้ดูเหมือนความรักของทั้งคู่เนี่ยเริ่มห่างเหินกันนะครับล่าสุดทางด้านพี่โยเองก็ออกมาเปิดใจยอมรับว่าตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์กับฝ่ายชายลงด้วยดีมาได้ประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะครับส่วนสาเหตุของการเลิกราครั้งนี้จะเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวไปอัปเดตจากพี่โยกันครับคือจริงๆก็มีโอกาสได้พูดแล้วเนาะก็คงต้องพูดแหละเพราะมันก็คงรั้งต่อไปไม่ได้คือจริงๆเลิกกันมาได้ประมาณเดือนนิดๆแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ที่เพิ่งเลิกเลยนะก็ถือว่าลดสถานะเป็นว่าไม่อยากใช้คำว่ามันเป็นเพื่อนกันจริงๆคบกันมานานมาก7ปีนะ7ปีในความรู้สึกที่ว่าเราเป็นมากกว่าเพื่อนเยอะเป็นเหมือนคู่คิดแล้วก็คอยช่วยเหลืออะไรต่างๆซึ่งกันและกันแต่มาวันนี้มันถึงจุดที่ว่ามันคงมาทางตันแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะ
ทํายังไงต่อไปแล้วพอเค้าเห็นการตารางการแข่งโยทั้งปีมันก็เป็นปัญหาชีวิตคู่ของเรามากๆเลยว่าไลฟ์สไตล์เราต่างกันใช่แล้วก็ตัวคุณหนึ่งเองก็ทํางานฟูลไทม์ตลอดไม่สามารถเดินทางไปไหนกับเราได้เลยแล้วก็ช่วงที่เค้าหยุดเราก็แข่งมันเลยจูนกันไม่ได้เลยจริงๆนัดกันมาคุยตรงที่ว่าแบบหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยหลายอาทิตย์นะคะแล้วโยก็เลยตัดสินใจว่าลองทานข้าวแล้วคุยกันดีกว่าว่าเราจะไปยังไงก็เป็นการคุยกันที่ดีมากนะคือไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคนเอ่ยปากว่าเราเป็นคนอยากไปความจริงคือเราให้โอกาสเข้ามาเสมอแต่ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากปิดโอกาสเขาอยากให้เขาไปเจอคนที่เขาดูแลเขาได้มากกว่าเราจะเสียดายมากกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไปแล้วมันไม่มีความสุขไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอาถรรพ์สำหรับเรานะแต่พอเจอกับตัวเองก็มีความรู้สึกว่าพอมันมาถึงจุดนี้ทำไมมันรู้สึกห่อเหี่ยวแล้วมันแบบมันต้องพูดมันอัดอั้นในใจมากจนเราคุยแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เราสบายใจอะที่เราได้พูดออกไปทั้งหมดจากกันด้วยดีค่ะมันไม่มีสาเหตุที่เราต้องมาทะเลาะหรือเกลียดกันเนาะแต่เพียงแต่ว่าแค่รู้สึกเสียดายว่าที่วันนี้เราไม่ใช่คู่กันแล้วแค่นั้นเองก็เป็นความรักแบบผู้ใหญ่แล้วนะครับ7ปีก็ไปไม่รอดไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนกันจบลงด้วยดีใช่แล้วนะคะก็เอาใจช่วยพี่โยด้วยนะคะครับเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มสุดหล่อนะคะอย่างหนุ่มอินสารินนั่นเองนะคะหรือว่าพ่อเพิ่มค่ะจากละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองต้องบอกว่าฮอตมากครับเพราะว่าถึงแม้ว่าละครจะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าความฮอตที่มีเนี่ยไม่ตกลงเลยสักนิดเดียวด้วยความฮอตแบบเต็มเปี่ยมของหนุ่มอินครับซึ่งมีข่าวแว่วมาว่าค่าตัวงานอีเวนต์ของเจ้าตัวเนี่ยพุ่งสูงทะยานเท่าพระเอกรุ่นพี่แถวหน้าไปแล้วล่าสุดครับเรามีโอกาสได้เจอกับหนุ่มอินในงานอีเวนต์ก็ไม่พลาดที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหนุ่มอินจะว่ายังไงบ้างไปฟังกันครับไม่รู้ครับผมเรื่องค่าตัวผมให้ผู้จัดการดูแลครับผมแต่ผมเชื่อว่าผู้จัดการผมพี่อินยังไงก็สมเหตุสมผลครับผมเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับไม่นะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปงานเราทุ่มเททุกครั้งเราศึกษาการบ้านเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคนแฮปปี้ครับผมยังไม่มีมานะครับยังไม่มีมารับได้ทุกงานครับผมจ้างมาก่อนก็ได้ ผมว่าก็สมเหตุสมผลครับก็เฉยๆนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งปกติที่มาพร้อมๆกันอยู่แล้วที่เครียดตอนนี้เครียดละครมากกว่าเพราะบทมันแอบยากมันก็เป็นปกติครับผมคนเราคนก็จะพูดถึงอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามครับใช่ไม่ทราบเลยครับเป็นหน้าที่ของผู้จัดการเลยดูแลเรื่องนี้ไปถูกต้องผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นคนคุยกันเองเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นพอแต่รับได้เพราะขาขึ้นน้ำขึ้นก็ต้องรีบตากมันก็มีเป็นธรรมดาของชีวิตเนาะหลักเศรษฐกิจง่ายๆเลยดีมันซัพพลายถูกต้องได้มาก็ตามนั้นวินวินแค่นั้นนะคะเอาละค่ะมาที่ละครอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องรักนี้หัวใจเราจองนะคะที่นำแสดงโดยพี่โทนี่รากแก่นแล้วก็น้องแพทยานิดต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งคู่ผจญภัยหนักมากไม่ว่าจะเป็นดำน้ำยิงปืนเข้าถ้ำมาหมดแล้วทุกอย่างมาครบนะใช่สิถูกต้องนะครับงานนี้ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคไม่น้อยเลยเพราะว่าหนุ่มโทนี่เนี่ยดันกลัวน้ำเย็นและโดนลิ้นทะเลกัดจนเป็นแผลพุพองจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับให้หนุ่มโทนี่เล่าให้ฟังกันหน่อยจ้าคือรักนี้หัวใจเราจองเนี่ยคือพื้นฐานเดิมเขาบอกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เราก็เลยรับเล่นแต่ทีนี้พอเข้าจริงคือมีทั้งแอคชั่นมีทั้งแบบคล้ายๆมีความเป็นสารคดีด้วยนะเราในเรื่องอ่ะเราเป็นช่างภาพสารคดีเราต้องออกไปแบบว่าดำน้ำออกไปตามเกาะต่างๆก็มีโมเมนต์แบบนั้นเกิดขึ้นด้วยในละครแล้วก็ต้องไปสถานที่จริงไปลงไปดำน้ำจริงใส่ชุดดำน้ำมีถังออกซิเจนมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีถ่ายที่เกาะครับมีถ่ายในป่าครับมีถ่ายในถ้ำครับแล้วก็มีถ่ายน้ำตกด้วยดำน้ำเนี่ยน้ำทะเลมันไม่ค่อยเย็นมากเนาะแต่ว่าพอไปน้ำตกโหน้ำตกคือแบบมันเหมือนแบบน้ำที่ใส่ก้อนน้ำแข็งไว้อะลอยไว้อย่างเงี้ยเราลงไปแล้วแบบหนาวมากแล้วกลัวคือไม่ได้กลัวนะเราเกลียดเรียกว่าเกลียดน้ำเย็นเนี่ยก็เลยแบบเป็นซีนที่ยากที่สุดเลยก็กัดฟันลงไปอะครับมีอะไรที่เราขอได้เราก็จะขอเขาแบบมีบางซีนที่เขาอยากจะให้เราแบบพุดขึ้นมาอย่างน้ำหล่อๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราคือถ่ายมาประมาณ5ชั่วโมงแล้วเราอยู่ในน้ำเย็นตลอดเวลาแล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆเราแบบตัวซีดตัวสั่นปากม่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอเขาแบบผมขอแค่เดินเข้ามาได้ไหมผมไม่อยากเอาตัวลงไปแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่รู้จักกับลิ้นทะเลครับเราไม่เคยรู้จักกับมันมาก่อนแต่ว่าเป็นที่เราไปคือเป็นคล้ายๆหาดสัตหีบครับก็เวลาถ่ายทำไปเราก็เกิดอาการคันตามขาอะไรเงี้ยว่าแบบเอ๊ะตัวอะไรกัดก็ไม่รู้ก็สังเกตอีกทีนึงก็คือมันเป็นลักษณะคล้ายๆแมงวีเกาะขาเราอยู่แล้วก็พอหลุดออกไปก็มีเลือดออกนิดนึงเหมือนมันดูดเลือดเราอะไรเงี้ย
พอกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเป็นตุ่มขึ้นมาคันลักษณะคล้ายๆอิสุวิสัยอ่ะเป็นพองเลยนะแบบเราตกใจมากแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะก็ไปเสิร์ชดูปรากฏว่ามันเป็นลิ้นทะเลแล้วก็เป็นอะไรที่หายยากมากเขาบอกใช้เวลาประมาณ6เดือนครับก็เป็นรอยดำๆเนี่ยอย่างตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็เป็นตามแขนตามอะไรเต็มไปหมดเลยมันคันแล้วก็เราเจาะมันพองขึ้นมาใช่ไหมเหมือนอิสุวิสัยเนาะเราเจาะมันแตกเพื่อให้มันเหมือนจะแห้งเช้ามาพองใหม่เป็นอย่างนี้เลยแบบเป็นอาทิตย์คือน่ากลัวคือจริงๆเขาบอกให้ไปหาหมอเพื่อเขาจะได้แบบสั่งยาแก้แพ้มาให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นเราต้องถ่ายแบบเพราะว่าละครออนแอร์ไปด้วยไงก็มันไม่มีเวลาจริงๆไปก็ทายาอะไรที่เรามีก็ทาไปครับเข็ดเลยคือไม่เคยเอาก็เราเติบโตมานี่ก็25ปีแล้วเนาะก็เลยแบบไม่เคยเจอลิ้นทะเลไม่เคยเจอลิ้นทะเลกัดแล้วคือแล้วมันกัดเลยน่ากลัวมากอ่ะแผลที่ออกมามันคันแบบเราต้องเกาอ่ะพอเกาแล้วมันยิ่งเป็นแผลบางทีมันคันนะใช่แล้วก็ทนไม่ได้ก็เกาก็เป็นแผลอีกถูกต้องแต่ก็ถือว่ามีความทุ่มเทใช่น้ำเย็นเอ่ยลิ้นทะเลเอ่ยถูกต้องครั้งหน้าสู้ได้หมดทุกอย่างแล้วพี่โทติดตามแล้วกันนะครับรักนี้หัวใจเราจองคืนนี้2ทุ่ม10นาทีในช่องของเรานะครับเดี๋ยวกันแป๊บนึงครับช่วงหน้ามาตามติดกับนางเอกสาวตลอดการคนนี้พี่แอนทองประสมนะครับล่าสุดเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นสวยริมทะเลด้วยนะจะเซ็กซี่ขนาดไหนติดตามช่วงหน้ากับดาราแลนด์ครับติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะครับกับดาราแลนด์กับหนึ่งสาวที่เราเกริ่นไว้แล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ต้องยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงยืนหนึ่งมาตลอดเลยนะครับนั่นคือพี่แอนทองประสมนั่นเองล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวขอลาพักร้อนในวันหยุดยาวนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยการไปเที่ยวทะเลแถมงานนี้เนี่ยพี่แอนยังอวดหุ่นเป๊ะในชุดว่ายน้ำสีแดงครับพร้อมโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรกด้วยเราไม่เคยเห็นเนาะใช่สิแต่ขอบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยใครที่คิดว่าพี่แอนจะมาในแบบชุดว่ายน้ำเผ็ดร้อนผิดหวังเพราะว่าเจ้าตัวขอโชว์แบบเล็กๆน้อยๆเผยนิดเผยหน่อยพอหอมปากหอมคอพอนะคะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยตากล้องไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือคุณเอทินพันธ์แฟนหนุ่มของพี่แอนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทริปนี้เนี่ยมีแฟนมาคุมแถมในอินสตาแกรมส่วนตัวของพี่แอนนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยบอกว่าใจไม่ถึงนะเราอ่ะเจ้าตัวก็เลยมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่ารู้ใจแต่แบบนี้แหละกำลังดีใช่กำลังน่ารักถูกต้องแล้วดูไม่ได้โปเปื่อยด้วยดูเป็นเซ็กซี่แบบสปอร์ตนิดนึงถูกต้องก็มาทางพี่แอนเขาเลยถูกต้องนะครับสวยจะตายดูหุ่นสินะแซ่บเลยนะใช่แล้วค่ะยังมีข่าวบันเทิงอื่นที่ติดตามกันอีกนะครับรวมถึงข่าวของคู่นี้ไปเที่ยวทะเลเหมือนกันไปมัลดีฟกันมาไปดูซิมีภาพอะไรกันมาบ้างกับแอมพิธาและก็ออมสุชาครับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ดีกรีความหวานพุ่งทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับนักแสดงสาวร่างเล็กออมสุชากับนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อแอมพิธาน okay. อย่างล่าสุดในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้พากันบินไปเที่ยวพักผ่อนโตคลื่นทะเลสีฟ้าครามที่มาดีแต่งานนี้ไม่ได้ไปกันแค่2คนนะคะเพราะหนุ่มแอมได้ถือโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน okay. ด้วยเรียกว่าสุขสันต์วันครอบครัวจริงๆค่ะแถมก็ยังมีโมเมนต์หวานๆให้เราได้เห็นกันกับช็อตน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นบนรถชัตเทิลบัสขณะที่กำลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน okay. ซึ่งจากภาพที่เห็นก็คือหนุ่มแอมตัวสูงสามารถจับราวเกาะบนรถได้อย่างสบายๆแต่ทางด้านของสาวออมที่ความสูงไม่สามารถจับราวได้ก็เลยขอเกาะไปที่แขนของฝ่ายชายแทนพร้อมกับเขียนข้อความประกอบไว้ว่าเมื่อเราขึ้นรถแล้วแขนไม่ถึงที่จับกู๊ดไอเดียมิคะโอ้โหหวานจริงอะไรจริงก็ถือเป็นไอเดียที่ดีนะคะซีแต่ถ้าใครจะนำวิธีนี้ไปใช้บ้างอย่างแรกก็คงต้องหาคนเคียงข้างก่อนนะไม่งั้นจะไปเกาะแขนใครเขาได้เลยคะเฮ้ยคนโสดอ่ะเศร้าเลยเป็นคู่เบบีสุดน่ารักที่อายุใกล้จะครบ2สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับคู่ฟ้าแฝดชายหญิ
ิงน้องมีก้าน้องมีย่าโซ่ทองคล้องใจของนางเอกสาวหมากกี้ราศีและคุณสามีหนุ่มป๊อกภัสรกรซึ่งเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างก็มาร่วมยินดีกับหลานๆตัวน้อยแถมยังออกอาการเห่อสุดๆอีกด้วยแต่คนที่เห่อมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคุณพ่อป๊อกเพราะล่าสุดก็จับฟ้าแฝดมาถ่ายรูปสวยๆใส่เป็นอัลบั้มภาพความทรงจำช่วงแรกเกิดแน่นอนว่าคุณพ่อเป็นสายสแวกเกอร์ขนาดนี้ลูกๆ ก็ต้องเท่ด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวได้โพสต์อินสตาแกรมแชร์ภาพเท่ๆของสองแฝดซึ่งช่างภาพก็จัดท่าทางให้น้องมีก้ามีย่าแบบสุดเท่ดูดีมีสไตล์โดนใจคุณพ่อสุดๆไปเลยแบบนี้ต้องเรียกว่าขู่ตั้งแต่ยังแบบเบาไปเลยนะคะแม้จะกลับมาอยู่ในสถานะโสดอีกครั้งแต่ซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาก็ยังคงสวยแซ่บสตรองอยู่เสมอนะคะอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนเฉิดฉายที่กรุงปารีสร่วมกับแก๊งเพื่อนๆที่งานนี้คุณแม่อัมก็คอยโพสต์ภาพความสวยรัดมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันตลอดเลยและทริปนี้บอกเลยนะคะว่าแม้จะเป็นการไปเที่ยวชิลๆกับแก๊งเพื่อนแต่อัมพัชราภาก็ยังคงความเป๊ะเวอร์ขนาดภาพที่ลงพร้อมแคปชั่นง่วงที่สุดก็ยังสวยปังสะกดทุกสายตาสมกับเป็นซุปตาร์ตัวแม่ของวงการจริงๆค่ะและที่สำคัญอดีตหวานใจอย่างไฮโซโพกก็ยังเข้ามากดไลค์ด้วยก็ถือว่าเป็นการยืนยันได้ว่าแม้จะเพิ่งเลิกรากันแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีมิตรภาพดีๆให้แก่กันอยู่นะคะเริ่ดมากเวอร์ขอปรบมือให้เลยค่ะก็เป็นความสวยที่ง่วงๆแบบสวยๆถูกต้องก็ต้องให้แหละแน่เนาะนะคะคและทั้งหมดนี้นะคือข่าวบันเทิงที่เรานำมาอัปเดตในวันนี้กันนั่นเองใช่แล้วนะครับพรุ่งนี้ดาราตอนเย็นก็กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับ 6:20 นส่วนเช้ากับกลางวันก็ติดตามเวลาเดิมเช่นเคยใช่แล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของดาราแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ